ในรอบถัดไปนะคะจะขอให้แต่ละท่านอยากจะมีอะไรที่เมื่อกี้อาจจะบีบเวลาท่านนิดนึงนะคะในช่วงท้ายเนี่ยอยากจะให้ฝากอะไรให้กับท่านผู้ฟังวันนี้นะคะสัก 2-3 นาทีนะคะจะขอเริ่มจากทางดร.พิสุทธิ์ก่อนเลยค่ะครับขออนุญาตมันมีปัญหาตลอดแล้วกับเลเกอเรเตอร์นะครับผมพูดเรื่องเลเกอเรเตอร์ดีกว่าอย่าไปพูดอย.เดี๋ยวเขาจะหาว่าเป็นแตะอย.อย่างเดียวในส่วนของ total value chain ของเราทั้งหมดเนี่ยเรามีปัญหาในเรื่องกับเลเกอเรเตอร์พอเราคุณทำอะไรเรื่องของ advancement มากๆแล้วเนี่ยมันไปสู่ commercialization ไม่ได้เพราะว่า commercialization คุณต้องการให้ประเทศรับรองว่าคุณสามารถทำได้มันไปไม่ได้แล้วมันก็เลยกลายเป็นสิ่งที่คนไปแอบขายกันว่าทำนู่นทำนี่ได้เยอะแยะไปหมดยกตัวอย่างเช่นว่าเครื่องบินชันเครื่องบินชันในบ้านเรารู้เรื่องเครื่องบินชันเยอะแยะมากมายมหาศาลแต่ผมก็หัวใจผมร้องไห้เพราะคนเบลเยียมเดินมาขายฟังชั่นอลเครื่องบินชันกับผมว่าเขาทำเทสติ้งมาหมดแล้ว completely สามารถมาช่วยเรื่องคอได้อะไรได้ต่างๆนานาซึ่งเป็นด็อกคิวเมนต์เนี่ยผมถึงบอกว่าตรงเนี้ย how ที่เราจะ linkage ระหว่าง regulator กับนั้นเพราะผมได้ยินอย่างเช่น Food Innopolis พูดแล้วว่า one stop service ที่จะเอาอย.มาด้วยแต่อย.มาแล้วก็ต้อง blending ให้ได้กับเทคโนโลยีที่จะเกิดขึ้นอันนี้ขอฝากท่านทั้งหลายนะครับที่อยู่บน floor ช่วยวิจารณ์ตรงนี้นิดนึงครับขอบคุณครับก็คือเป็นสิ่งที่ผมอยากจะให้ความเห็นเหมือนกันเกี่ยวกับเรื่องอย.เพราะว่าregulator ฮะถูกพาดพิงค่อนข้างเยอะผมไม่ได้มาจากอย.นะครับแต่ว่าผมทำงานกับทางอย.มา20ปีนะฮะพอเข้าใจหลักการวิธีการทำงานเพราะว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยต้องทำงานภายใต้ของกรอบของกฎหมายที่มีเขาทำนอกเหนือเนี่ยก็จะเป็นความผิดในภายหลังนะครับก็ต้องอันนี้ต้องเห็นใจเขานะครับเพราะว่าประเทศไทยเนี่ยหลักการของการดูแลเรื่องอาหารและยาเนี่ยใช้หลักที่เรียกว่าpre-marketing หมายถึงว่าถ้าผู้ประกอบการเนี่ยต้องการที่จะขายสินค้าเนี่ยต้องมาพิสูจน์กับทางอย.ว่าสินค้าของคุณเนี่ยปลอดภัยกับผู้บริโภคเขาจึงให้ขายนะครับในโลกตะวันตกเนี่ยอย่างเช่นที่อเมริกาเนี่ยเป็นตัวอย่างที่ดีเขาใช้หลักการที่เรียกว่า post-marketing ก็คือการค้าเสรีใครใครค้าค้าใครใครขายขายเขาไม่ค่อยต้องกลัวเท่าไหร่ว่าผู้ประกอบการเนี่ยจะผลิตของที่แบบมีพิษออกมาเล่นงานผู้บริโภคหรือว่าหลอกลวงผู้บริโภคเพราะถ้าผู้ประกอบการในอเมริกาเนี่ยผลิตของที่มีปัญหาออกมาเนี่ย US FDA ยังไม่ต้องทำอะไรเลยแต่ผู้บริโภคเนี่ยสู่บริษัทนั้นเนี่ยจนล้มละลายไปก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยใครจะทำอะไรเนี่ยก็ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษแต่วิธีคิดของทางอย.ประเทศไทยเนี่ยเป็นพรีมาร์เก็ตติ้งก็คือผู้บริโภคเนี่ยมีความรู้น้อยต้องคอยปกป้องความปลอดภัยให้เขาจากผู้ประกอบการที่อาจจะกอบโกยหรือว่ามีทัศนคติที่ไม่ดีแล้วก็ทำของไม่ดีออกมานะครับอันนี้เป็นเหตุผลหลักในการทำงานนะอันนี้ต้องเข้าใจนะแล้วก็ต้องพยายามแก้ไขตรงนี้ต่อไปเหมือนกับที่การอนุมัติเนี่ยในพวกสินค้าใหม่ๆของทางอย.เนี่ยช้ามากเนี่ยก็อย่างที่อาจารย์สิริพูดนะฮะก็คือการใช้ม.44เข้ามาช่วยจัดการตรงนี้ก็อาจจะทำให้เร็วขึ้นเป็นตัวอย่างอันหนึ่งนะครับอีกเรื่องหนึ่งที่ช่วงแรกๆเนี่ยสไลด์ของดร.เอกนงนะฮะพูดเรื่องว่าเป็นความเห็นจากทางภาคเอกชนที่บอกว่าอย.นี้ออกเนกาทีฟลิสต์นะฮะจริงๆแล้วถูกต้องนะครับอย.เนี่ยเนื่องจากปกป้องผู้บริโภคความปลอดภัยเป็นหลักเพราะนั้นต้องออก negative list ความหมายก็คือที่เหลือที่ไม่ใช่อยู่ใน negative list เนี่ยเป็น positive หมดไงฮะคุณขายได้แต่ถ้าเกิดเป็น ingredient ใหม่ซึ่งยังไม่เคยขายในประเทศนี้เลยเนี่ยไปเข้ากรอบก
การพิจารณาความปลอดภัยที่อย.เนี่ยได้ตั้งกรอบไว้เท่านั้นเองครับนอกนั้นขายได้ปกติเป็นเรื่องที่เหมาะสมแล้วครับผมขอพูดเท่านี้ครับครับเมื่อเงินผมเองก็เป็นสัจกรด้วยนะครับตัวผมเองนะครับแล้วผมก็คิดว่าอย.เนี่ยทำก็ถูกต้องในส่วนหนึ่งคือ protection เรื่องของ safety first แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขายังไม่ได้เบลนกับเทคโนโลยีใหม่ๆที่เกิดขึ้นเบรนในนี่ผมหมายถึงว่ามันเขาต้องมาเข้ารับรู้ว่าเทคโนโลยีใหม่พวกนี้พรูฟเป็นอะไรได้บ้างเนี่ยผมเป็นห่วงเพราะว่าอย่างเช่นว่าเราทำเรื่องของนาโนเทคโนโลยีในเรื่องของคอสเมติกเนี่ยหลายส่วนขึ้นทะเบียนไม่ได้มีปัญหามากมายมหาศาลแล้วก็นักวิจัยก็ทำด้วยความดีแล้วผลิตภัณฑ์ก็ดีน่าจะขายได้ในตลาดเป็นมาร์เก็ตติ้งโพรมเนี่ยแน่นอนแต่ว่ามันไปไม่ได้เพราะว่ามันติดที่อย.ผมเองตัวผมเองเนี่ยผมคือเภสัชกรพอคุณรัฐพันธ์นะครับไม่งั้นผมบอกได้เลยว่าเป็นปัญหาผมไม่ได้โจมตีอย.อย.เนี่ยทุกคนที่ทำงานอย.ต้องตั้งเป้าอันนั้นอยู่แต่ว่ามันต้องเปลี่ยนในเชิงนโยบายและใช้ม.44ไม่ได้ถ้าม.44เนี่ยพอมันไม่มีม.44แล้วมันก็กลับมาเหมือนเดิมมันต้องเปลี่ยนได้ซิสเต็มของมันเองตอนนี้ผมดีใจที่ว่าเราจะต้องเอาเขามาเบลนได้ยังไงเอามาเบลนให้เข้ากับเราในส่วนของ advancement นะครับรบกวนครับจริงๆคุณดร.สุริเดชอาจจะเล่าได้ว่าเรามีแผนที่จะทำอะไรกับอย. Foodstat แล้วก็สวทน.นะคะน่าจะช่วยขยายตรงนี้ได้นิดนึงขอบคุณครับก็นำทางมาสู่สไลด์43ของผมนะขอ43คืออย่างนี้ฮะไอ้เรื่องถุงเกิดนำไปแล้ว regulator ตะกี้ผมสไลด์ก็โชว์แล้วนะก็เป็นอุปสรรคแต่ว่าตอนนี้เนี่ยด้วยความอะไรเร่งรีบของประเทศชาตินะฮะที่ต้องก้าวไปยุค 4.0 แล้วนะฮะยุคที่แล้วมายุค 3.0 ตอนนี้มันตกติดกับดักนะฮะเพราะตอนนี้ก็เรียนว่าทาง Foodstat นะฮะได้จัดสัมมนาเรื่องนี้เมื่อปีนี้แล้วแล้วก็ได้เชิญอย.เข้ามานะฮะก็ทางปออาหารนะฮะตอนนี้เขาเป็นลีดเดอร์นะฮะที่จะเอาเรื่องนี้เนี่ยเปิ้นได้คำสั่งอาจารย์ศรีบอกผมไม่กล้าบอกหรอกม.44คือทั้งหมดนี่มันอยู่ที่ผู้นำนะฮะถ้าผู้นำสั่งการนะฮะต้องทำนะครับก็เรื่องนี้ก็ได้เข้าสู่วาระที่ทาง Foodstat ร่วมมือกับทางสวทน.นะฮะกับอย.นะฮะที่จะสร้างโรดแมปของการขึ้นทะเบียนนะฮะว่าจะมีวิธีการอย่างไรที่นักวิจัยหรือว่านักประกอบผู้ประกอบการเนี่ยจะขึ้นทะเบียนเนี่ยนะครับจะต้องเดินเส้นทางยังไงพิสูจน์ยังไงนะฮะแต่หลักสำคัญตรงนี้ก็คือว่าจะต้องพิสูจน์ได้ฮะว่า1ปลอดภัย2ไม่มั่วนะฮะคือได้ผลนะครับนี่ก็คือต้องหามาร์กเกอร์ที่เป็นยอมรับกันนะฮะแล้วก็อย่างที่ผมเรียนตะกี้ว่ามันต้องมีคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญนะครับประกอบด้วยหลายๆฝ่ายนะฮะไม่ใช่มาอย่างหมออย่างเดียวนะฮะซึ่งอันนี้ก็จะมีนิดเป็นนิมิตหมายอันใหม่นะฮะตอนนี้ผมก็ใช้เวลาสุดท้ายนิดนึงนะฮะก็คืออาจารย์ศิริก็ดีนะฮะเราเรียกว่าลบก็ดีนะฮะได้พูดถึงเรื่องของเทคโนโลยีบ้านเรานะฮะอาจารย์ไม่ต้องเสียใจหรอกเพราะมันเรื่องของทัมมิ่งนะฮะเมื่อ10ปีที่แล้วทำอย่างนี้ก็เจ๊งนะเพราะว่ามันตลาดไม่อะแวร์นะฮะเพราะทัมมิ่งอาจารย์ทำไปเถอะแล้วเดี๋ยวนักการตลาดเนี่ยจะเป็นคนดูเองนะฮะผมอยู่ในตลาดมายาวที่สุดถ้าจะเรียกว่าช่วงนี้ผมอยู่ในการพูดอินกรีเดียนต์นี่นานที่สุดนะครับก็เห็นทามมิ่งเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญนะครับแล้ววันนี้เนี่ยเป็นเวลาเหมาะแล้วนะฮะผมก็เห็นทางซ้ายทางขวานี่พอหมดทั้งการตลาดทั้งการตลาดเป็นเรื่องสำคัญนะครับเพราะว่าทำแล้วเนี่ยไม่มีนักการตลาดที่มีวิสัยทัศน์นะฮะสามารถเอาไปทำให้เพิ่มพูนทางเศรษฐกิจได้ก็ไม่ใช่นวัตกรรมนะครับเพราะฉะนั้นเรียกว่าผู้นำนะฮะแล้วก็เรื่องของการตลาดแล้วก็อีกอันหนึ่งคือเรื่องคอมมิวนิเคชันนะฮะอย่างที่อาจารย์บอกว่าสื่อสารนะฮะตอนนี้ต้องให้ความสำคัญอย่างมากเลยนะฮะเพราะว่าเป็นเรื่องของดิจิทัลเวิลด์แล้วนะฮะเพราะฉะนั้นหากว่ายังใช้เขียนหรือว่าใช้อยู่ในมหาลัยอย่างเงี้ยมันไม่ทันนะเดี๋ยวนี้ต้องเวิลด์ไวด์แล้วฮะเพราะเราเนี่ยสามารถส่งออกได้แน่นอนนะถ้าเราพิสูจน์ได้ก้าวสู่สไลด์ของผมสุดท้าย43นะนี่คือของจริงฮะของจริงจากประสบการณ์ชีวิตผมทำมาแล้วสำเร็จมาแล้วแล้วก็จะต้องส่งยุคไปถึงยุคที่5นะฮะนี่คือของแท้ฮะนะผมเริ่มแล้วเรื่องของคุณธรรมนะครับเนี่ยผมไปถวายบังคม
ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์รัชกาลที่9ผมได้รับใบทรงงานของท่านมาผมก็เลยเนี่ยมาตรงกันเรื่องของคุณธรรมนะฮะท่านให้หลักการไว้ว่าเป็นสิ่งกำกับจิตใจนะให้ปรากฏออกมาเนี่ยเป็นพฤติกรรมที่กำหนดได้ว่าเป็นความดีความจริงแล้วก็ความงามนะครับอันนี้กินใจมากเลยเพราะว่าสิ่งที่เราทำสิ่งที่เราคุยทั้งหมดนี้นะครับมันจะยั่งยืนได้เนี่ยต้องมีคุณธรรมไม่ใช่แฟชั่นนะฮะทำวันนี้ขายได้เอาเงินเข้ากระเป๋าแล้วมันไม่ยั่งยืนนะฮะไม่ถึงยุคที่5นะครับยุคที่5เนี่ยเป็นยุคที่ยังมาไม่ถึงแต่ว่าผมคาดการได้เลยนะฮะเป็นรูปนามธรรมมากขึ้นมากขึ้นนะครับเพราะว่ารูปธรรมเนี่ยทุกคนเห็นจับต้องได้แข่งกันด้วยเครื่องจักรเครื่องเทคโนโลยีแต่ว่าไอ้สิ่งที่มองไม่เห็นเนี่ยมันยังอยู่ลึกกว่านั้นอีกซึ่งศาสตร์อันนี้มันก็จะมาจากเรื่องของมาโลเทคโนโลยีนาโลเทคโนโลยีเทคโนโลยีทั้งหลายรวมทั้งเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เนี่ยที่ผสมผสานกันนะมีคนยังบอกว่าความรู้ของไอน์สไตน์เดี๋ยวอีกไม่นานเลยถูกศาสตร์ต่างๆเหล่านี้รวมมันเข้าเนี่ยมันจะแซงอยู่แล้วนะครับเพราะเชื่อผมว่าสิ่งที่อยู่ในใจเป็นสิ่งที่สำคัญมากนะเรื่องคุณธรรมอันที่สองคือเรื่องคุณภาพฮะว่าสมัยไหนเนี่ยเรื่องคุณภาพเนี่ยมันต้องมีอยู่แล้วนะครับถ้าไม่มีตัวนี้เนี่ยนะมันจะไปถึงไม่ถึงดวงดาวนะครับอันที่สามเนี่ยคือคุณค่าอย่างที่ผมเรียนนะทำอะไรต้องมีคุณค่าที่มันเหนือความคาดหมายนะครับถ้าคุณทำแล้วเท่ากันคนผู้บริโภคตัดสินใจก็อะไรก็ได้แต่ถ้ามีคุณค่าที่เหนือกว่าเขาต้องจิบอันที่มีคุณค่าที่เขาคิดว่าเหนือกว่านะครับแต่นี่คุณค่าต้องพิสูจน์ให้เห็นได้นะครับไม่ใช่หลอกลวงนะฮะคนผู้บริโภคเดี๋ยวนี้ก็ฉลาดนะครับพอสามารถที่จะได้รับรู้ข่าวสารได้ง่ายนะครับความอยู่รอดระยะยาวฮะอันนี้เป็นสิ่งที่จะต้องทำด้วยนวัตกรรมนะครับแล้วก็อยู่ได้ด้วยความพอเพียงนะฮะตอนนี้อย่าไปคิดรวยอย่างเดียวมันไม่รอดแล้วครับพอสุดท้ายคุณรวยคนอื่นก็เห็นคุณรวยเขาก็เอามั่งนะเพราะฉะนั้นเราต้องอยู่ได้ด้วยตัวเราเองด้วยความพอเพียงนะแล้วก็อยู่ได้ตลอดไอ้ที่สำคัญก็ต้องมีประโยชน์ต่อส่วนรวมด้วยนะครับเพราะสิ่งที่เราทำสิ่งที่เราคิดเนี่ยต้องมีประโยชน์นะฮะอย่างที่เห็นตอนนี้ชิปไปทาง clean product นะฮะ clean label นะครับพวก CSR นะครับพวกคาร์บอนฟุตพริ้นท์ต่างๆเนี่ยมันเรื่องเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมสิ่งประโยชน์ต่อมวลมนุษยชาติทั้งนั้นนะครับสุดท้ายนะก็คือความโปร่งใสนะก็ต้องสามารถอธิบายให้ผู้บริโภคเนี่ยเข้าใจที่มาที่ไปว่ามาอย่างไรและมีประโยชน์อย่างไรและสิ่งสำคัญก็คือพิสูจน์ได้นะครับเพราะสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ทำความโปร่งใสได้ยิ่งชัดยิ่งดีนะครับและแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็มีข้อจำกัดคือไม่ขัดต่อสิทธิบัตรนะครับแล้วก็ความลับทางการค้านะผมก็คงจะจบตรงนี้ฮะว่าผมกำลังคุยเรื่องของสิ่งลี้ลับที่อยู่ในใจเราเป็นนามธรรมนะเกินกว่ารูปธรรมที่เราทำอยู่วันนี้นะครับขอบคุณครับก็ขอขอบคุณดร.สุรเดชมากนะคะถัดไปนะคะอาจารย์สิริได้พูดไว้ในรอบแรกนะคะจะบอกว่ามหาวิทยาลัยเนี่ยมีองค์ความรู้อยู่เยอะนะคะมีสต็อกของงานวิจัยอยู่เยอะอยากจะให้เอกชนเนี่ยมาเอาไปใช้นะคะก็จะเป็นในเรื่องของผลงานวิจัยพร้อมใช้นะคะของมหาวิทยาลัยแต่ว่าในเรื่องของความหลากหลายทางชีวภาพก็อาจจะเป็นทั้งโอกาสแล้วก็เป็นทั้งความท้าทายว่าเราจะใช้มันยังไงนะคะจะต้องมีเรื่องของการคุ้มครองทั้งเรื่องของทรัพย์สินทางปัญญาด้วยนะคะไม่ทราบอาจารย์มีอะไรอยากจะฝากเอาไว้ในช่วงสุดท้ายอันนี้ไหมคะถ้าพูดไปอีกก็จะยาวเยอะเลยนะคะทีนี้แต่ทีนี้ไหนๆเราก็มาคุยเรื่องอย.แล้วอย.เนี่ยเป็นอะไรที่จริงๆแล้วเขาทำหน้าที่ของเขานะถูกอยู่แล้วนะที่พูดถึงเนี่ยปัญหาที่เกิดขึ้นเราไม่ได้ question ในเรื่องของ อะไรครับวิธีการปฏิบัติของเขาแต่ปัญหาที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดขึ้นเพราะว่าเขาไม่มีคนอย.เนี่ยคนไม่พอที่จะทำงานเพราะว่างานเราเยอะคนเขาน้อยถามว่ารัฐบาลให้ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์หรืออะไรต่างๆเขาไหมไม่ให้นะเนื่องจากว่าก็ไม่มีกำลังที่จะไปซัพพอร์ตขนาดนั้นมันก็มาถึงปัญหาว่าแล้วอย.เก็บตังค์ได้ไหมล่ะเอาเงินนั้นมาจ้างคนด้วยระเบียบเก่าทำไม่ได้เพราะฉะนั้น
อย.ถึงชอบม.44เพราะว่าจากนี้ไปเขาจะสามารถทำในส่วนนี้ได้มันจะแก้ปัญหาส่วนนี้ได้บางทีปัญหาเนี่ยเราอาจจะบางทีเราคิดไม่ถึงนะคือเขาตัวอย.เองก็ติดระเบียบราชการเหมือนกันนะอีกส่วนนึงเนี่ยในเรื่องของเวลาที่เราจะต้องขอใบรับรองในเรื่องของพวก functional ingredient ต่างๆเนี่ย lab ที่จะ testing ของเราเนี่ยปรากฏว่าไม่ค่อยมีไม่พอทำช้าส่งไปก็ยังช้าอยู่เราก็คิดว่าเออก็ไปคุยกับ BOI ทำไม BOI ไม่ชวนต่างประเทศเข้ามาตั้ง lab เลยถ้าเผื่อเราไม่สามารถตั้งเองได้นะเขาบอกชวนแล้วไม่มาในที่สุดเราก็ไปถามพวกบริษัทนี่จริงๆว่าทำไมถึงไม่มาทำไมถึงไม่ตั้งเขาบอกเป็นเพราะว่าวิธีการเซตราคาของเราอันนี้เราฝากไว้ด้วยเพราะว่าท่านที่อยู่วันนี้ว่าวิธีการเซตราคาของเราเนี่ยในการตรวจสอบเนี่ยมันถูกเกินกว่าที่ใครจะมาเสี่ยงตั้งบริษัทเรารับวิเคราะห์เยอะฉะนั้นอันนี้มันเป็นสิ่งที่พวกเราเนี่ยเมื่อมาอยู่ในที่นี้ด้วยกันเนี่ยเราก็ควรจะเอ้ยมาคุยกันอันนี้เป็นการทำงานใหม่นะ Thailand 4.0 เนี่ย requirement แรกเลยนะทุกฝ่ายจะต้องเข้ามาคุยด้วยกันเดิมที่เราทำงานเป็นไซโลนะพอดีได้มีโอกาสช่วยรัฐมนตรีสุวิทย์เนี่ยดูเราบอก requirement แรกเลยของรัฐบาลคือจะต้องเลิกการทำงานเป็นไซโลซะแล้วจะต้องทำงานด้วยกันแล้วมานั่งคุยกันทั้งภาครัฐภาคเอกชนมหาวิทยาลัยนะกระทรวงเกษตรกรอะไรคุยกันเพราะว่าปัญหาจริงๆบางครั้งเราแก้ไม่ถูกถ้าเราไม่ได้ไปคุยกับเขานะก็ฝากไว้อันนี้เท่านี้นะสิ่งที่อยากจะเห็นต่อไปก็คือความร่วมมือของพวกเราทุกคนนะเพื่อที่จะผลักดันประเทศเราให้ไปข้างหน้าได้ขอบคุณค่ะก็ขอขอบคุณอาจารย์ชวีมากนะคะค่ะในช่วงสุดท้ายนะคะแต่ว่าก็ไม่ใช่หมายความว่าสำคัญน้อยที่สุดนะคะก็จะให้ดร.วนพฝากอะไรสักนิดนึงนะคะในฐานะจริงๆแล้วต้องเรียนว่าสวทช.เนี่ยเป็นพาร์ทเนอร์หลักของการขับเคลื่อนเมืองนวัตกรรมอาหารนะคะซึ่งเมืองนวัตกรรมอาหารเนี่ยต้องบอกว่ากระทรวงวิทยาศาสตร์เนี่ยนะคะเป็นรับรัฐบาลมาทำโดยที่มีสวทน.เข้ามาขับเคลื่อนทั้งในเรื่องของนโยบายนะคะแล้วก็กลไกสนับสนุนต่างๆสวทช.เป็นหนึ่งในพาร์ทเนอร์ภายในกระทรวงนะคะเรายังมีวว.นะคะมีซิงโครตอนนะคะมีวส.มีมาตรวิทยานะคะแล้วก็มีหน่วยงานที่เราเรียกว่าเป็นองคาพยพในกระทรวงวิทย์นะคะแล้วก็เราก็เริ่มที่จะไปทำงานข้ามกระทรวงนะคะเราก็ไปทำงานกับกระทรวงสาธารณสุขเราเริ่มกับโรงพยาบาลอัมพวาภูเบศก่อนตอนนี้กำลังจะไปจับกับอย.แล้วนะคะก็จริงๆต้องขออนุญาตเนื่องจากว่าช่วงนี้เป็นช่วงสุดท้ายก็ขอให้ข้อมูลเกี่ยวกับฟูดอินโนโพลิสด้วยอีกนิดนึงแล้วถ้าเกิดว่าท่านไหนอยากจะได้ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะเราก็จะมีOne Stop Service ของเรานะคะก็อยู่ที่ตึก Ink 2A นะคะก็แวะไปเยี่ยมได้นะคะก็ขออนุญาตดร.วนพช่วงสุดท้ายนี้นะคะสัก 2-3 นาทีฝากอะไรทิ้งท้ายให้กับผู้เข้าร่วมสัมมนาวันนี้ค่ะครับก็จริงๆแล้วสิ่งที่ผมรู้สึกว่าทุกคนทำงานบนในสภาวะที่จำกัดทุกอย่างนะครับเรามีรีซอร์สที่จำกัดเวลาก็จำกัดมีเรื่องที่ต้องทำเยอะแยะในปัจจุบันนี้รู้สึกเรื่องมันเยอะมากนะครับสิ่งที่จะทำไปได้เนี่ยต่อไปผมว่าทุกคนต้องเปลี่ยน mindset ผมรู้สึกอย่างนั้นนักวิจัยก็ต้องเปลี่ยนวิธีคิดใหม่วิธีมองใหม่นะครับ เราถ้ามองจากมุมนักวิจัยนะครับคือเราคงต้องเปิดตัวเรามากขึ้นเหมือนกันออกไปข้างนอกมากขึ้นคอมมูนิเคตมากขึ้นอย่างที่บอกนะครับแล้วก็คือทุกคนอย่างที่บอกอยู่ในสภาวะที่จำกัดอย่างเงี้ยมันก็ขึ้นอยู่ว่าสิ่งที่เรามีอยู่เราจะคิดได้แตกต่างขนาดไหนจากเดิมที่เราเคยคิดนะครับเพราะว่าถ้าเรายังคิดได้เหมือนเดิมมันก็ออกมาเหมือนเดิมคิดได้เหมือนเดิมทำเหมือนเดิมออกมาเหมือนเดิมมันจะเดินต่อไปได้ยังไงนะครับมันก็ออกมาเหมือนเดิมนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่อยากจะฝากไม่รู้มองไปส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนสวทช.เป็นหลักในนี้นะครับแล้วก็จริงๆแล้วผมมีความรู้สึกว่ามันต้องทำงานร่วมกันจริงๆครับรอบนี้นะครับโอกาสมันมาแล้วนะครับถ้าเราจับมันไม่ได้ผมก็เชื่อว่าโอกาสมันคงไม่กลับมาอีก
นะครับมันคงวันเวไปเลยนะครับก็ฝากไว้ในนี้อาจจะมีผู้ประกอบการมีนักวิจัยมีมหาวิทยาลัยนะครับของพวกนี้เราคิดว่าเราทำงานกันอยู่เราเห็นผมเห็นจากการทำงานร่วมกันอยู่แล้วโอกาสที่มันประสบความสำเร็จไปได้เนี่ยมันเยอะมากมันเร็วขึ้นแล้วมันก็เหนื่อยน้อยลงจริงๆนะครับเพียงแต่คอมมูนิเคตกันนะครับจบค่ะก็ขอบคุณมากนะคะก็คิดว่าวันนี้เนี่ยนะคะเราก็ใช้เวลามาพอสมค่ะพอจะมีเวลาคำถามสักหนึ่งหรือสองคำถามไหมคะค่ะเชิญค่ะเราทุกคนที่อยู่ในห้องนี้มีส่วนกับเรื่องอาหารผมชื่อคัมภีร์ฮะเป็นผมทำโซเชียลเอ็นเตอร์ไพรส์เรื่องอาหารที่ปลอดภัยสำหรับสังคมแล้วก็แชร์รายได้ไปช่วยผู้ด้อยโอกาสในสังคมตอนนี้เราอยู่ในประเทศที่มีคนเกือบ70ล้านคนเราอยู่ในประเทศที่เขาเรียกว่าเป็นอู่ข้าวอู่น้ำสำคัญของโลกเป็นครัวของโลกแต่เรามีคนป่วย NCD 20กว่าล้านคนซึ่งมันผูกปัญหาของ NCD ก็คือโภชนาการ1ส่วน3ของครัวของโลกป่วยครัวเราปลอดภัยแค่ไหนครับแล้ว NCD เนี่ยโดยเฉลี่ยก็ อายุ60ถ้าเกิน60ไปได้ก็จะเป็นผู้สูงวัยที่เดี้ยงๆถ้าไม่รอด60ก็สูญไปส่วนผู้ที่ยังไม่ถึง60ก็จะเป็นวัยทำงานที่เดี้ยงๆการที่รัฐบาลบอกว่าอีกไม่กี่ปีวัยทำงาน1คนจะต้องซัพพอร์ตผู้สูงวัย4คนก็ลืมไม่ได้เลยเพราะวัยทำงานเองก็เอาตัวเองไม่รอดในฐานะที่พวกเราทำงานกับอาหารผมไม่แคร์เรื่อง GDP หรอกแต่ผมแคร์ว่าลูกผมจะโตมาเป็นยังไงเพื่อลูกจะเป็นยังไงผมเราจะรอดไหมฝากด้วยครับก็ขอขอบคุณมากนะคะสำหรับความคิดเห็นแล้วก็สิ่งที่ท่านฝากไว้นะคะก็จริงๆอันนี้ก็เป็นความท้าทายหนึ่งของเราทุกคนนะคะที่อยู่ในแวดวงของอุตสาหกรรมอาหารไม่ว่าจะเป็นภาคเอกชนเองภาครัฐแล้วก็สถาบันการศึกษานะคะก็ใช้เวลามาเต็มเวลาเป๊ะเลยนะคะก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่อยู่ร่วมกันในวันนี้นะคะอ๋อคอนวิครับคำถามของผมนะครับอาจารย์หรือท่านใดตอบก็ได้ผมอยากจะทราบในเรื่องของนโยบายในเรื่องของGMO เนี่ยนะฮะ GMO เนี่ยมันหมายถึงในเรื่องของปริมาณในการทำอาหารสำหรับเลี้ยงคนด้วยแล้วก็เลี้ยงสัตว์ด้วยเพราะในอีก5ปีหรือ20ปีข้างหน้าเนี่ยถั่วเหลืองที่ใช้กันทั่วไปอาจจะไม่พอแล้วสำหรับซัพพลายเออร์ที่เขาส่งให้เราผมก็เลยว่าไอ้เรื่องเนี้ยเราคิดกันล่วงหน้าด้วยไหมครับว่าในเชิงทั้งปริมาณและคุณภาพสำหรับที่จะผลิตอาหารให้คนก็ต้องมาเลี้ยงสัตว์พวกนี้เราเตรียมกันไว้หรือยังอันที่สองนะครับในเรื่องของ functional food เนี่ยทางภาครัฐหรือทางบนเวทีเนี่ยได้กำหนดกรอบไหมครับว่าเราจะไปโฟกัสเรื่องอะไรอย่างเช่นโอเคละเราพูดถึงเรื่องของซอสของโอเมก้า3ที่มาจากสาหร่ายนะครับเราพูดถึงเรื่อง antioxidant ที่มาจากข้าวหรือมาจากกลุ่มพวกไรซ์เบอร์รี่ต่างๆเป็นไปได้ไหมครับว่าเราจะทำให้สินค้าพวกนี้มีการยอมรับกันมากขึ้นในเรื่องของเชิงทั้งคุณค่าแล้วก็ผมไม่อยากจะให้คนไทยในอนาคตข้างหน้าเนี่ยป่วยจากการที่ไม่ได้มีสตังค์ซื้ออาหารนะครับเพียงแต่ว่าซื้ออาหารแล้วมันไม่ได้ฟังก์ชันนอลตามที่ควรค่ากับการที่ต้องการบริโภคนะครับขอบคุณครับครับในเรื่องของ GMO เนี่ยถ้าในเรื่องเทคนิคเนี่ยผมว่าเราเตรียมความพร้อมมานานแล้วนะครับแต่สิ่งที่มันไม่พร้อมคือเรื่องของกฎหมายมากกว่านะครับซึ่งในเรื่องของกฎหมายเนี่ยผมว่ามันอยู่ปัจจัยนอกเหนือการควบคุมของเราอย่างมากนะครับกระทรวงวิทยาศาสตร์พยายามผลักดันหลายครั้งแล้วนะครับแต่ก็จะมีเหตุผลต่างๆนานาขึ้นใต้น้ำขึ้นบนฟ้าอะไรต่างๆนานานะครับผมว่ามันก็ต้องคงต้องรอเวลาครับคงต้องรอเวลาที่สักพักหนึ่งมันอาจจะมีอะไรเปลี่ยนไปนะครับแต่ในเรื่องเทคนิคเนี่ยเรื่อง GMO ต่างๆนานาการตรวจวัดมันมีพร้อมหมดแล้วเนาะ
แต่ทำไมมันไม่ถูกแอปพรูฟให้ใช้นะครับแต่จริงๆเนี่ยผมว่าถึงกระแสมันมาถึงปัจจุบันที่แอปพรูฟก็ใช้อยู่นะครับทราบใช่ไหมครับกินอะไรไปบ้างใช่ไหมครับ BGMO กี่เปอร์เซ็นต์ทราบไหมครับประมาณนั้นแหละครับนะครับก็ขออนุญาตตอบคำถามที่สองนะคะว่าเราพูดเรื่องของ functional ingredient เรามีตัวเราเรียกว่าอะไรจะเรียกว่า product champion หรือตัว ingredient ที่เป็น champion หรือเปล่านะคะต้องเรียนตามตรงว่าชัดๆขนาดนั้นเนี่ยเราอาจจะยังไม่มีนะคะแต่ว่าด้วยว่าตอนนี้เนี่ยโจทย์อันนึงที่สวทน.รับมาก็คือว่าเดี๋ยวเราจะมีการประชุมเป็นลักษณะของ focus group ใน10อุตสาหกรรมที่เป็น S-curve นะคะหนึ่งในนั้นก็คือเรื่องของอุตสาหกรรมอาหารแล้วก็ประเด็นของการว่าแล้วประเทศเราจะถ้าเราจะสร้างมูลค่าเพิ่มจากอุตสาหกรรมอาหารตรงเนี้ยแล้วเราจะบอกว่าเราจะเอาของที่เรามีอยู่เนี่ยมาสร้างต่อเราจะเลิกขายคอมมูนิตี้product แล้วเนี่ยนะคะจะเจาะอะไรเรื่องของ functional ingredient เอกชนสนใจอะไรเทรนด์จะไปทางไหนคิดความสามารถของรัฐคืออะไรเครื่องไม้เครื่องมืออินฟราสตรักเจอร์เรามีพร้อมไหมอันนี้ค่ะเดี๋ยวก็ตรงนี้เนี่ยก็อยู่ในเป็นการบ้านจริงๆที่ท่านนายกนะคะได้มอบให้ทางกระทรวงวิทย์แล้วก็สวทน.นะคะก็เดี๋ยวเราจะต้องทำการบ้านไปตอบท่านภายในเดือน2เดือนนี้นะคะในจริงๆแล้วเนี่ยเราต้องตอบการบ้านท่านทั้งใน10 S curve นะคะหนึ่งในนั้นก็จะเป็นเรื่องของอาหารค่ะขอบคุณค่ะค่ะก็คงขออนุญาตจบการเสวนาช่วงเสวนาวันนี้นะคะแล้วก็ขอขอบคุณทุกท่านที่อยู่ด้วยกันจนเลิกกันนะคะแล้วก็ต้องขอขอบคุณท่านวิทยากรทั้ง4ท่านด้วยนะคะค่ะและในโอกาสนี้นะคะจะขอเรียนเชิญดร.อุษารัตน์บุญนาคผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโสฝ่ายการตลาดและกิจกรรมส่งเสริมคลัสเตอร์อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยมอบของที่ระลึกให้แก่วิทยากรทั้ง4ท่านบนเวทีด้วยค่ะข้างล่างก็ได้แต่ค่ะท่านแรกนะคะเภสัชกรดร.พิสุทธิ์เลิศวิไลค่ะท่านต่อมาค่ะดร.สุรเดชเอกปัญญาสกุลค่ะรองศาสตราจารย์ดร.สิริชัยเสรีและดร.วรรณพวิเศษสงวนค่ะและขอเสียงปรบมือดังๆให้กับดร.เอกอนงค์อีกครั้งนะคะที่ดำเนินรายการในวันนี้ค่ะขอเชิญทุกท่านถ่ายรูปร่วมกันนิดนึงนะคะก็ในระหว่างที่บนเวทีถ่ายรูปนะคะก็ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาร่วมกิจกรรมในวันนี้มากนะคะก็อยู่ด้วยกันจนจบงานแล้วก็ขอให้ทุกท่านเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพนะคะถ้ายังไงรบกวนทำแบบสอบถามผ่านทางแอปพลิเคชันหรือสแกน QR code ด้วยนะคะขอบคุณทุกท่านมากนะคะและขอบคุณวิทยากรทุกท่านด้วยค่ะ